จับตาอนาคตห้างโรบินสันในตลาดกรุงเทพห้างสรรพสินค้าโรบินสันในเครือของเซนทัลกรุ๊ปที่เคยโด่งดังมีสาขาจํานวนมากในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดปัจจุบันสถานภาพดังกล่าวได้เปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะในตลาดกรุงเทพที่ขณะนี้เหลือห้างโรบินสันในกรุงเทพไม่กี่สาขาเช่นบางรักอโศกสุขุมวิทลาดกระบังพระราม9ก้าและสาขาซีคอนสแควร์สีนาคารินล่าสุดสาขาซีคอนสแควร์ก็ประกาศชัดเจนว่าจะปิดบริการแน่นอน โดยเปิดบริการวันสุดท้ายคือวันที่20สิงหาคมนี้หลังจากครบสัญญาเช่า30ปีและไม่ได้ต่อสัญญาเพราะทางซีคอนสแควร์จะทําการรีโนเวทพื้นที่ครั้งใหญ่ด้วยงบกว่า2,000ล้านบาทก่อนหน้านั้นห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางแคก็ปิดสาขาในเดือนพฤศจิกายน2565ยังไม่นับรวมสาขาปริมณฑลรอบๆเช่นฟิชเชอร์พาร์ครังสิตมหาชัยศรีสมานสมุทรปราการราชพฤกษ์เป็นต้นและไม่เกี่ยวกับศูนย์โรบินสันไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นอีกหน่วยธุรกิจที่เป็นศูนย์การค้าไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าน่าจับตามองว่าทําไมห้างโรบินสันถึงทยอยปิดและบางแห่งก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นห้างสรรพสินค้าเซนทัลแทนซึ่งที่ผ่านได้ปรับเปลี่ยนสาขาของห้างโรบินสันเป็นห้างเซนทัลไปแล้ว4สาขาคือสาขาเมกาบางนาอุดรธานีขอนแก่นแฟชั่นไอแลนด์เกิดอะไรขึ้นกับโรบินสันในกรุงเทพเป็นไปได้ว่าทางเซนทัลต้องการที่จะปรับแนวทางการทําธุรกิจโดยใช้แบรนด์โรบินสันบุกตลาดต่างจังหวัดเป็นหลัก ส่วนในกรุงเทพจะหันไปเน้นโมเดลโรบินสไลด์สไตล์มากขึ้นเพราะมีความเป็นวันสต็อปชอปปิ้งมากกว่าการเป็นแค่ห้างส่วนสาขาที่ในทำเลดีและมีศักยภาพก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นห้างเซนทัลแทนเพื่อเป็นแบรนด์ที่บุกตลาดห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพแทนเป็นการแยกตลาดกันชัดเจนช่วงหลังมานี้จึงจะเห็นศูนย์การค้าโรบินสไลด์สไตล์เกิดในกรุงเทพมากขึ้นเช่นโรบินสไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์ที่เปิดเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองและประสบความสำเร็จอย่างดี ขณะที่หน่วยธุรกิจห้างสรรพสินค้านั้นต้องการสร้างความชัดเจนเซนท่านคือหัวหอกจอดตลาดกรุงเทพส่วนโรบินสันบุกตลาดต่างจังหวัดซึ่งก่อนหน้านั้นทางเซนท่านก็ได้ทําการยกเลิกทําตลาดแบรนด์ห้างเซนไปแล้วเช่นกันด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการให้เกิดความซ้าซ้อนกับห้างเซนท่านสาหรับห้างสรรพสินค้าโรบินสันสินครินเปิดให้บริการเมื่อวันที่21สิงหาคม2537หรือเมื่อ30ปีก่อนสมัยที่นายมานิตอุดมคุณธรรมเป็นผู้ก่อตั้ง ในช่วงเวลาเดียวกับการเปิดศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ก่อนที่กลุ่มเซนทันจะเข้ามาถือหุ้นใหญ่เมื่อปี2,538และได้ถูกโอนให้มาอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทสรรพสินค้าเซนท่านจำกัดหรือห้างสรรพสินค้าเซนทันในปัจจุบันจากนี้ไปคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของห้างโรบินสันในตลาดกรุงเทพอย่างชัดเจนขึ้นมาอีกแน่นอน